รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณเชื่อหรือไม่ว่าโรคหนึ่งจะทำให้เดวิดเบคแฮมกลายเป็นราชาฟรีคิกได้สวัสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการข้างสนามทีสปอร์ตผมเบนบุญชัยฤทธิปัญญาวงศ์พลอยพลอยสุริตั้งแต่การค่ะรายการข้างสนามทีสปอร์ตเนี่ยเราก็จะนำเอาข้อมูลของเบื้องลึกเบื้องหลังของในวงการกีฬาต่างๆนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเรื่องราวที่เป็นอะไรที่เชิงลึกมากๆเลยนะครับทำมาบอกกันเลยทีเดียวทุกๆวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครับ9 โมงถึง 9 โมงครึ่งที่ทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาวันนี้พลอยจะพาพี่เบนเข้าสู่โลกของฟุตบอลครับผมพี่เบนรู้จักเดวิดเบคแฮมไหมคะโหรู้จักอยู่แล้วครับคนนี้หล่อมากๆในมุมพี่จริงๆหล่อมากๆหล่อทะลุลูกเลยถือว่าเป็นนักกีฬาที่อาจจะเรียกว่าหล่อที่สุดแล้วก็ว่าได้ใช่คือเขาแบบว่าครบเครื่องจริงๆเพราะว่านอกจากหน้าตาที่ดีแล้วเนี่ยเขายังมีอะไรที่ดีรู้ไหมคะมีอะไรครับมีฝีเท้าที่สุดยอดตอนตั้งแต่เขาอยู่มาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแมนยูไปเรอัลมาดริดไปมิลานไปอะไรนะฝีเท้าเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะลูกฟรีคิกใช่ไหมถูกต้องค่ะพี่เบนลูกฟรีคิกนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของแต่ว่าเวลาพูดถึงเดวิดเบคแฮมเนี่ยพี่เบนนึกถึงฟรีคิกเหรอคะใช่ใช่พี่จะนึกถึงช็อตนี้เลยนะต้องแบบอย่างนี้เลยยังไงนะคะนี่อย่างนี้เลยพลอยรู้สึกดีใจมากที่พี่เบนเป็นนักบาสวันนี้ไม่ท่าไม่ได้เหรอไม่ได้เลยวันนี้เนี่ยพลอยจะแบบมาพาพี่เบนไปรู้จักวิธีฟีแบบว่าฝีเท้าของเขาที่ทำให้ลูกฟีคิกลูกนี้โค้งได้ขนาดนี้แต่พี่จำได้นะพี่จำได้ในตอนนั้นบอลโลก2002เนี่ยเดวิดเบคแฮมเนี่ยคือยิงจำได้ว่ายิงประตูชนะเลยชนะประเทศกรีซเลยตอนนั้นที่พาทีมเข้ารอบเลยจนจะหมดเวลาแล้วใช่3นาทีสุดท้ายใช่คือถือว่าสุดยอดมากๆสุดยอดจริงๆคือนอกจากนี้นะคะตลอดอาชีพฟุตบอลของเดวิดเบคแฮมเนี่ยนะคะเขายิงฟรีคิกในพรีเมียร์ลีกไปถึง18ลูกเยอะไหมเยอะมากเยอะที่สุด เยอะที่สุดเลยแถมตลอดอาชีพกีฬาเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยยิงไปถึง66ลูกด้วยกันนอกจากลูกเตะไม่เสียตังค์ของเขาแล้วเนี่ยลูกเตะไม่เสียตังค์ฟรีคิกไงขำมากโอเคโอเคคือเขาก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยนะครับของเดวิดเบคแฮมเนี่ยคือเขาถือว่าเป็นเซเลบในวงการเลยทีเดียวภรรยาเขาเนี่ยโอ้พี่จำได้ดีจำภรรยาเขาจำภรรยาเขาวิกตอเรียเบคแฮมโอ้นี่คือนักร้องดังนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคือมีคนติดตามเขาเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรถือว่าเป็นนักกีฬาที่ไม่ธรรมดาคนหนึ่งเลยทีเดียวครับใช่เป็นนักกีฬาที่มีอิทธิพลมากคือพี่เบนสังเกตได้ง่ายๆนะทรงผมของเขาเนี่ยเดวิดเบคแฮมเนี่ยนะไปร้านตัดผมชายร้านไหนไม่มีเดวิดเบคแฮมติดอยู่นะไม่ต้องตัดเลยร้านนั้นว้าวของเบคแฮมทุกร้านจะต้องมีไม่ว่าเดวิดเบคแฮมจะตัดผมทรงอะไรทั่วโลกจะแห่ไปตัดตามเขาคือเขามีอิทธิพลมากๆนอกจากนี้นะคะในเรื่องความหล่อเหลารูปร่างหน้าตาทางฟิสิกอลแล้วเนี่ยลูกฟรีคิกของเขา มันสุดยอดมากๆอันนี้พลอยบอกอยากรู้อยากรู้แล้วเป็นยังไงใช่เดี๋ยวพลอยจะพาไปดูว่ามันเป็นยังไงว่าทำไมมันถึงได้รับการยกย่องขนาดนี้ลูกนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ใช่ลูกที่ฟุกเป็นลูกที่เกิดจากอะไรไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปดูเลยครับเดวิดเบคแฮมชื่อนี้ในวงการฟุตบอลแล้วเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนหากคุณชอบฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจแล้วเบคแฮมนั้นถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์แห่งวงการลูกหนังเลยก็ว่าได้ด้วยความโดดเด่นของเบคแฮมความหล่อเหลาเรื่องราวที่น่าสนใจนอกสนามรวมถึงฝีไม้ลายมือในการเล่นโดยเฉพาะลูกฟรีคิกที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เบคแฮมนั้นเกิดและเติบโตที่เมืองเลตันสโตนกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและเป็นแฟนบอลของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตั้งแต่เด็กๆด้วยในวัยเด็กนั้นพ่อของเบคแฮมมักจะเอาถุงเท้ามาทำเป็นลูกบอลเพื่อให้เบคแฮมนั้นเตะบอลเล่นและนั่นทำให้เบคแฮมนั้นชื่นชอบฟุตบอลเป็นอย่างมาก
ซึ่งเขามักจะบอกความฝันกับคนรอบๆตัวทั้งคุณครูและเพื่อนๆว่าโตขึ้นผมอยากจะเป็นนักฟุตบอลและอยากอยู่กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหลังจากนั้นได้ไม่นานเบคแฮมก็ได้เข้าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขาก็ได้สร้างชื่อเสียงจากการยิงไกลเกือบครึ่งสนามระยะ57หลาในเดือนสิงหาคมปี1996ในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเจอกับวิมเบิลดันความโดดเด่นของเบคแฮมนั้นก็ถูกสื่อจับตามองมาโดยตลอดจากหน้าตาที่หล่อเหลาและชีวิตนอกสนามรวมถึงฟรีคิกที่เด็ดขาดและการเปิดบอลที่แม่นยำจนเรียกได้ว่าเบคแฮมเป็นคนที่ยิงฟรีคิกได้ดีที่สุดและเปิดบอลได้ตรงเข้าเป้ามากที่สุดคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกเลยก็ว่าได้นอกจากนั้นแล้วความน่าสนใจนอกสนามของเบคแฮมก็คือเรื่องของทรงผมซึ่งจะมีทรงผมหลากหลายทรงมากโดยจะเป็นทรงแสบกลางสุดคลาสสิกทรงผมยาวใส่ที่คาดผมที่เปิดโชว์คิ้วจากที่โดนสตั๊กของอเล็กซ์ฟูกูซันทรงสกินเฮดทรงเคิร์ตโคเบนจากวงเนวาน่าหรือทรงที่ไม่มีใครอยากจะตัดแต่เมื่อเบคแฮมตัดแล้วกลับตัวดีขึ้นมาโดยทันใดอย่างทรงพังร็อกที่ไถด้านข้างและเหลือเพียงตรงกลางไว้นอกจากนั้นเบคแฮมยังมีจุดสนใจในเรื่องของชีวิตนอกสนามตัวของเขากับวิกตอเรียนักร้องสาววงสไปเกิลโดยทั้งคู่นั้นพบกันที่เล้าของทีมในเกมการกุศลเมื่อปี1997ซึ่งทุกย่างก้าวความเคลื่อนไหวของทั้งคู่นั้นถูกสื่อจับตามองเป็นอย่างมากจนภายหลังทั้งคู่นั้นแต่งงานด้วยกันก็ยังโดนเหล่าปาปารัสซี่นั้นตามติดชีวิตอยู่เช่นเคยแต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นและจุดที่น่าสนใจในอาชีพของนักฟุตบอลของเดวิดเบคแฮมก็คือลูกยิงฟรีคิกซึ่งลูกยิงฟรีคิกของเบคแฮมนั้นถือว่าเป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพมากเขายิงฟรีคิกตลอดการเล่นพรีเมียร์ลีกถึง18ประตูและ66ประตูจากการเล่นอาชีพโดยลูกยิงฟรีคิกของเบคแฮมนั้นมีความโค้งมากและมีความรุนแรงหนีกำแพงและหนีมือผู้รักษาประตูซึ่งโรนันคูมันหนึ่งในนักเตะฟรีคิกคนได้กล่าวว่าเบคแฮมนั้นยอดเยี่ยมมากๆเขาแค่ถอยหลัง 1-2 เมตรแต่สามารถยิงได้รุนแรงมากมันเป็นลูกปั่นไซที่มีความแรงมากจริงๆเป็นไงคะพี่เบนฟรีคิกของเดวิดเบคแฮมสุดยอดไหมล่ะสุดยอดจริงๆครับซึ่งพี่ต้องบอกว่าพี่เนี่ยไปหาข้อมูลมาเลยนะว่าลูกยิงฟรีคิกแบบโค้งของเดวิดเบคแฮมเนี่ยการปั่นไซส์โค้งอย่างเงี้ยมันมีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิงด้วยจริงเหรอคะใช่ครับไม่ใช่แบบมาแบบมั่วๆนะครับคือมันคือทฤษฎีของแมกนัสเอฟเฟกต์ครับแมกนัสเอฟเฟกต์ใช่อีกแล้วซึ่งเป็นนักวิจัยชาวเยอรมันนะครับชื่อเฮนดริก กุสตาฟ แมกนัสเนี่ยเขาทำการวิจัยตรงนี้เป็นทฤษฎีของเขามาว่าลูกบอลเนี่ยครับถ้าเป็นทรงกลมเนี่ยมันมีการหมุนเกิดการหมุนผ่านอากาศเนี่ยอากาศมันจะถูกดูดเข้าหาลูกบอลแล้วฝั่งอากาศใช่อากาศรอบๆฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีความไม่เท่ากันความเร็วที่ไม่เท่ากันทำให้บอลเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางได้นี่คือทฤษฎีนี้เลยใช่พลอยไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะพลอยคิดว่าแบบมันเป็นแบบว่าแค่คิดจะยิงก็ยิงได้เลยเหมือนกับว่าเป็นอะไรแบบว่าง่ายๆสำหรับเขามันมาจากแบบอย่างนั้นเลยครับโอ้มันมีทฤษฎีแบบนี้ด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะครับก็คือมีเรื่องของรูทีนอีกรูทีนเหมือนกับว่าพี่เปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่าว่ามันจะมีเรื่องของการที่เป็นรูทีนด้วยก็คือการทำอะไรแบบซ้ำๆคือทำแบบเดิมๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เดิมอย่างสมมติพี่จะยิงพี่เป็นนักบาสอย่างเงี้ยพี่จะยิงลูกบาสเวลาพี่ยิงโทษเนี่ยพี่ก็จะเคาะ1 2 3จับบอลมาแล้วค่อยปล่อยไปอย่างงี้คือมันจะเป็นลักษณะเดิมทำอะไรซ้ำๆแบบเดิมนี่คือรูทีนอ๋อเหมือนกับถ้าเป็นพลอยนี่ก็คือพลอยจะตื่นตอนนี้เสร็จแล้วก็กินข้าวแล้วก็กลับมานอนนี่เป็นรูทีนมั้ยคะแค่นี้เลยเหรอไม่ได้หรอแค่มันรูทีนมีแค่นี้ไม่ใช่แค่นี้เลยค่ะไม่ได้เหรอคะครับได้ครับอ๋อได้ใช่มั้ยคะคือรูทีนของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่นี่คือรูทีนในจังหวะการเล่นกีฬาอย่างเบคแฮมก็มีรูทีนของเขาเหมือนกันเคยเห็นใช่ไหมใช่ใช่ใช่พอเห็นว่าเวลาเบคแฮมเวลาจะยิงแต่ละลูกเนี่ยเขาจะถอยหลังก่อน6ถึง7ก้าวแล้วค่อยๆตัดสินใจที่จะยิงไปคือพอรู้สึกว่าทุกลูกที่มันเตะออกมาจากเท้าของเบคแฮมเนี่ยมันผ่านการคิดมาก่อนทุกครั้งเลยเนี่ยเขาจะเหมือนกับผ่านการคิดก่อนแล้วแบบมันจะมีแบบว่าพี่ต้องบอกว่าเบคแฮมเนี่ยคือเขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเป็นโรคเลยเหรอคะใช่ถือว่าเรียกว่าเป็นโรคเลยทีเดียวเพราะโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องแบบใช้การเพอร์เฟกต์มากเขาจะมีความเนี้ยบมากเช่นเหมือนกับว่าเวลาอย่างของพลอยเนี่ยอาจจะบอกว่าอย่างไม่กินรูทีนธรรมดาใช่ไหมครับมันต้องตื่นนอนนั่นนี่แต่ถ้าย้ำคิดย้ำทำนี่คือหมายถึงว่าอย่างเวลาที่เราเดินเข้าไปเราต้องวางรองเท้าเราจะต้องเฮ้ยเรียงอย่างนี้เรียงอย่างนี้นะคือมันจะมีความเนี้ยบใ
ให้มันเป๊ะ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 อย่างนี้ตลอดใช่อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วเดี๋ยวพี่จะทำคลิปให้ดูว่าเป็นเรื่องของการย้ำคิดย้ำทำแล้วก็จึงนำมาสู่การที่เขาเตะฟรีคิกได้เนี่ยเพอร์เฟกต์ขนาดนี้โอ้พออยากรู้แล้วว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงมันมีผลครับเราไปดูกันไปดูกันเลยค่ะโรคย้ำคิดย้ำทำเป็นโรคที่ผู้ป่วยมีความคิดซ้ำๆทำให้เกิดความรู้สึกกังวลใจหรือมีการตอบสนองทางความคิดโดยการทำอะไรซ้ำๆเพื่อลดความกังวลนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มักจะรู้ตัวว่ามีพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำของตนเองอย่างไม่มีเหตุผลแต่ก็ไม่สามารถหยุดความคิดและหยุดพฤติกรรมนั้นได้จนทำให้เกิดความเครียดบางรายนั้นอาจมีโรคซึมเศร้าพ่วงมาด้วยเลยก็ได้ผู้ป่วยที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำนั้นจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนั่นก็คือ 1. อาการย้ำคิดคือมีความคิดวิตกกังวลตลอดเวลาบางครั้งก็เกิดจากจินตนาการไปเองว่าอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นเช่นลืมล็อกประตูหน้าบ้านลืมปิดเตาแก๊สกลัวความสกปรกของเชื้อโรคหรือกลัวการสัมผัสสิ่งของของผู้อื่นไม่สบายใจเวลาเห็นของไม่เป็นระเบียบไม่เป็นหมวดหมู่ 2. อาการย้ำทำคือการตอบสนองทั้งความคิดความกังวลนั้นด้วยการกระทำสิ่งต่างๆเพื่อให้ลดความไม่สบายใจและลดความกลัวลงเช่นตรวจเช็คประตูหน้าบ้านหรือเตาแก๊สเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ลืมปิดบางคนนั้นถึงขั้นย้อนกลับจากที่ทำงานมาตรวจดูเลยทีเดียวล้างมือหรืออาบน้ำบ่อยจนเกินไปจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบแยกเป็นหมวดหมู่หันไปทางเดียวกันเสมอซึ่งเดวิดเบ็คแฮมนั้นก็เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำทำให้ตัวของเขานั้นเป็นคนที่เจ้าระเบียบต้องจัดทุกอย่างให้เป๊ะทั้งของในตู้เย็นรองเท้าต้องครบคู่เหล่านี้จึงส่งผลมาสู่การยิงฟรีคิกที่มีรูปแบบเหมือนเดิมทุกครั้งจนเป็นเอกลักษณ์รูปแบบการยิงฟรีคิกของเบ็คแฮมนั้นจะเป็นแบบเดิมๆซ้ำๆและเหมือนกันทุกครั้งเริ่มตั้งแต่เบ็คแฮมจะวางบอลและถอยออกไป 6-7 ก้าวจากนั้นก็จะยินเฉียงเป็นมุม45องศาแล้ววิ่งเข้าหาบอลจากองศานี้เท่านั้นโดยในจังหวะที่วิ่งนั้นเบ็คแฮมจะใช้ความเร็วที่ไม่มากและวางเท้าข้างที่ไม่ถนัดห่างจากลูกบอล 5-6 นิ้วโดยจังหวะนั้นเขาจะเวียงแขนข้างที่ไม่ถนัดเป็นวงกลมเพื่อช่วยเพิ่มแรงโดยยืดแขนด้านหน้าออกไปก่อนแล้ววาดแขนกลับมาตอนเท้าสัมผัสกับลูกบอลและเมื่อเท้าโดนบอลแล้วเบ็คแฮมจะบิดตัวเล็กน้อยเพื่อทำให้บอล นั้นลอยสูงแต่ใช้ข้างเท้าสัมผัสบอลเท่านั้นจากนั้นเมื่อเตะบอลออกไปแล้วจะปล่อยให้เท้าเคลื่อนตามลูกบอลส่วนเข่าจะหยุดการเคลื่อนไหวในขณะที่ไหล่และหลังนั้นก็จะเอียงไปด้านหลังและเมื่อแขนลดต่ำลงก็จะเป็นการจบรูปแบบการยิงฟรีคิกของเดวิดเบ็คแฮมส่วนโดยวิธีการเตะที่เป็นเอกลักษณ์และทรงประสิทธิภาพนี้ทำให้นักเตะหลายคนนั้นพยายามเรียนแบบเดวิดเบ็คแฮมหนึ่งในนั้นก็คือเซบาสเตียนลาซันซึ่งลาซันนั้นเรียนแบบท่วงท่าการยิงของเบ็คแฮมโดยลาซันบอกว่าเบ็คแฮมคือคนที่ยิงฟรีคิกได้ดีที่สุดและเขาเรียนแบบการยิงของเบ็คแฮมมาตั้งแต่เด็กทั้งการเตะการวางขาการกวาดมือรวมถึงมุมการยิงด้วยและนั่นก็ทำให้ลาซันนั้นยิงฟรีคิกได้ดีที่สุดคนหนึ่งเลยจากการเล่นแบบท่วงท่าและรูปแบบการยิงที่เหมือนของเดวิดเบ็คแฮมพี่เบนว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคเนี้ยมันไม่ใช่โรคร้ายแรงเลยทางการแพทย์ก็ออกมายืนยันนะว่าโรคเนี้ยไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไรเลยแถมยังทำให้นักฟุตบอลเนี่ยมีระเบียบแล้วก็มีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นด้วยพี่เบนรู้ไหมว่ามันดีขึ้นถึงขนาดไหนยังไงครับมันดีขึ้นจนทำให้มีหลายๆคนเนี่ยหันมาแบบเฮ้ยอยากจะเรียนแบบเขาอะเรียนแบบเลยฟอร์มของเบ็คแฮมเนี่ยพอจะพาไปพูดถึงนักฟุตบอลคนหนึ่งเขาชื่อว่าเซบาสเตียนลาซันเป็นนักฟุตบอลของซันเดอร์แลนด์เขาเนี่ยมีความชอบเบ็คแฮมตั้งแต่เด็กเขาชอบเบ็คแฮมมากตั้งแต่เด็กตั้งแต่ยังไม่เป็นนักฟุตบอลเลยจนกระทั่งเขาเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเขาอะอยากจะเตะยิงฟรีคิกให้ได้เหมือนกับเดวิดเบ็คแฮมทีเด็ดใช่แต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเขาก็เลยเปิดคลิปของเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยวนดูเป็นร้อยรอบเลยแล้วก็ดูอยู่อย่างนั้นอะดูแบบเฮ้ยเขาทำยังไงเบ็คแฮมขนาดไหนจนเขาเนี่ยเรียนแบบตามทุกอิริยาบถตั้งแต่การถอยหลัง7ก้าว
พี่เบนลองหน่อยนะคะลองเลยนะลองเลยลองเลยโอ้โหลองเลยลองเลยลองเลยที่เขาจะถอยจากก้าวก่อนเลยตั้งลูกบอลก่อนตั้งลูกบอลปุ๊บแม่งแบบปุ๊บตั้งปุ๊บมันอยู่ใกล้พอใหญ่ก็ไม่รู้เนาะสามปุ๊บปุ๊บห้าหกเจ็ดเอียง45องศาเอียง45องศาแล้วก็เวลายิงมันจะต้องแบบอย่างนี้ต้องเวียงมือด้วยเหรอลองลองให้ลองยิงอ๋อพอวิ่งวิ่งมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปล่อยมาเวียงเดี๋ยวนี้อันนี้พลอยเองนะคะคือเขาเลี่ยนแบบทุกอิริยาบถเพื่อที่จะเตะให้ได้เหมือนกับเดวิดเบ็คแฮมคือเขายอมรับตรงๆเลยนะว่าเขาอะเรียนแบบเดวิดเบ็คแฮมเพราะว่าลูกยิงฟรีคิกของเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยมันสุดยอดมากๆมันสุดยอดจนเหมือนกับว่าถ้าเกิดจะยิงฟรีคิกให้ดีหรือว่าเหมือนใครสักคนอะก็ต้องเป็นเดวิดเบ็คแฮมแล้วถึงขนาดที่ว่าพี่ก็จำได้ว่ามีหนังเนี่ยถือเอามาทำเลยใช่ถ้าคือในปี2002เนี่ยมีหนังชื่อเรื่องเบนอิตไลท์เบ็คแฮมเอามาทำเพื่อเป็นเหมือนว่าให้เกียรติกับลูกยิงฟรีคิกแบบของเบ็คแฮมนี่เลยนะครับว่าเขาถือว่าเป็นแบบเหมือนที่สุดของเกาะอังกฤษแล้วอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่แต่นอกเหนือจากรูทีนโรคย้ำคิดย้ำทำแล้วก็อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครเหมือนแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้มีขนาดนั้นเลยพระเจ้าประทานมาให้มากกว่าคนอื่นในร่างกายความหล่อเขาก็มีแล้วนะมันมีอย่างนึงมีอื่นอีกมันมีอย่างนึงที่เขามีมากกว่าคนอื่นมีนิ้วไม่เท่ากันไหมมีนิ้วไม่เท่ากันมี12นิ้วไม่ใช่เองมันมีแบบว่าแขน3แขนใช่ค่ะบางทีก็ผุดออกมาอีกอะไรเดี๋ยวพี่เบนคือมันมีอะไรพี่เบนอยากรู้แล้วใช่ไหมใช่อยากรู้แล้วเนี่ยไม่บอกสักทีพลอยไม่บอกหรอกแต่เดี๋ยวพลอยจะพาไปดูว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้มากกว่าคนอื่นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอยากรู้แล้วอยากรู้แล้วแน่นอนว่าท่ายิงของเบคแฮมนั้นนอกจากทำได้ตามหลักแมกนัสเอฟเฟกต์ที่วัตถุวงกลมเมื่อเกิดการหมุนแล้วจะดูดอากาศรอบๆตัวทำให้การเคลื่อนไหวทั้งซีกซ้ายและซีกขวานั้นไม่เท่ากันจนเกิดการเคลื่อนไหวที่เป็นเส้นโค้งแต่ทำให้ฟรีคิกของเดวิดเบคแฮมนั้นเป็นท่ายิงที่สมบูรณ์แบบมากๆซึ่งเรื่องนี้นั้นทำให้เกิดประเด็นความสนใจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยเลสเตอร์มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้กันอย่างจริงจังโดยเป็นการศึกษามุมยิงระยะทางและความหนาแน่นของอากาศซึ่งจัสมินสันทุนักศึกษาปริญญาเอกและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์อวกาศของมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ได้กล่าวว่าลูกยิงของเบคแฮมนั้นสามารถอธิบายในเชิงคณิตศาสตร์ได้และสามารถสร้างสมการในการยิงได้แต่มีตัวแปรหลายตัวที่ไม่เหมือนกันตามมาไม่ว่าจะเป็นรูปร่างน้ำหนักและสรีระของผู้เล่นโดยจัสมินสันทุได้บอกเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าผู้เล่นที่จะเตะฟรีคิกนั้นห่างจากประตู15เมตรตามหลักคำนวณแล้วจะรู้ว่าลูกบอลนั้นต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว35เมตรต่อวินาทีและความเร็วเชิงมุมนั้น10รอบต่อวินาทีแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปเพราะว่าจะมีปัจจัยอื่นๆนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ตัวของเดวิดเบ็คแฮมนั้นมีส่วนสูงที่เหมาะสมนั่นก็คือ183เซนติเมตรซึ่งเป็นรูปร่างที่พอเหมาะสำหรับกองกลางตัวยิงฟรีคิกและรวมถึงท่าทางการยิงของเบ็คแฮมด้วยเช่นเดียวกันที่เขาจะใช้เท้าด้านในปั่นบอลเสมอและยังจัดระเบียบได้เหมือนเดิมทุกครั้งโดยเป็นการปั่นบอลให้เหมือนกับการตีเทนนิสเพื่อให้เกิดลูกโค้งมากที่สุดนอกจากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ได้ศึกษาลูกยิงฟรีคิกของเบ็คแฮมแล้วแมตคาเร่ผู้อำนวยการกลุ่มด้านวิศวกรรมกีฬาแห่งมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ก็ได้บอกเช่นเดียวกันว่าการยิงฟรีคิกของเบ็คแฮมนั้นเขาเตะตรงด้านข้างของลูกบอลเพื่อให้ลูกบอลนั้นหมุนออกด้านข้างและเกิดเป็นลูกโค้งแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือเบ็คแฮมนั้นสามารถจัดวางระเบียบของเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้บอลหมุนออกไปด้านหน้าเพื่อลอยมุมสูงและมุดลงได้ซึ่งนอกจากนั้นแมตคาเร่ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในความเป็นจริงแล้วท่านี้คนทั่วไปนั้นยากที่จะทำได้และออกจะประหลาดซะด้วยซ้ำเพราะว่าเท้าซ้ายนั้นรับน้ำหนักไว้ทั้งหมดในขณะที่กำลังจะเตะและจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมจนอาจทำให้ล้มแต่สำหรับเดวิดเบ็คแฮมนั้นตัวเขาสามารถทำได้เพราะว่ามีขาข้างหนึ่งที่สั้นกว่าอีกข้างหนึ่งซึ่งเรื่องนี้นั้นถูกเปิดเผยออกมาต่อ
อนที่เบคแฮมนั้นไปเซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดซึ่งแมตต์คาร์เร่บอกว่ารูปร่างของเบคแฮมกับขาที่ไม่เท่ากันนี้ทำให้เท้าขวาของเขานั้นอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและเท้าซ้ายนั้นอยู่ในตำแหน่งที่บิดเบี้ยวแต่เดวิดเบคแฮมเป็นคนเดียวที่สามารถยิงลูกฟรีคิกลักษณะนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะเมื่อการยิงฟรีคิกแล้วด้วยรูปร่างที่ไม่เท่ากันนี้ทำให้เกิดความสมดุลเป็นอย่างมากมันทำให้การยิงฟรีคิกของเบคแฮมนั้นดีอย่างเหลือเชื่อนั่นทำให้การศึกษาการยิงฟรีคิกของเบคแฮมนั้นสร้างความแปลกใจให้กับทีมศึกษาอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามเบคแฮมได้บอกเสมอๆว่ากว่าเขาจะยิงฟรีคิกได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพขนาดนี้ต้องผ่านการซ้อมมาเป็นหมื่นๆหรือหลายแสนลูกซึ่งลูกยิงฟรีคิกสุดมหัศจรรย์ของเบคแฮมนั้นยังถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง Ben It Like Beckham ที่ออกฉายในปี2002ซึ่งหนังเรื่องนี้นั้นมีการอ้างอิงเรื่องราวการยิงฟรีคิกของเบคแฮมและเป็นหนังที่ได้รับความนิยมมากในระดับหนึ่งเพราะว่าดูกันได้ทั้งครอบครัวและได้แง่คิดมุมมองที่ดีอีกด้วยโอ้และนี่แหละครับที่พรสวรรค์จากพระเจ้าที่ให้มาใช่แล้วก็คือร่างกายที่ด้วยเรื่องความสูงเรื่องสรีระหรืออาจจะขาที่ไม่เท่ากันถูกต้องค่ะแต่ว่าคือผมต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่นั้น มันต้องเกิดจากความพยายามของเขาที่ไม่ธรรมดาและที่เขาให้สัมภาษณ์กับ Daily Mail นะครับทางหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าการที่เขายิงฟรีคิกได้ขนาดนี้มันเกิดจากการซ้อมของเขาเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งคือพี่ต้องบอกว่าหลายคนเขาบางทีบอกเฮ้ยทำไมเราชูตแม่นคือพี่ก็ต้องบอกพี่ยิงมาเป็นแสนเป็นล้านลูกเหมือนกันขนาดนั้นคือนักกีฬาเนี่ยมันเกิดจากอย่างนั้นเหมือนกันก็คือต้องฝึกฝนพยายามใช่อย่างนี้เนี่ยเบคแฮมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนเลยนะคะที่เป็นตัวอย่างของคนที่มุ่งมั่นแล้วมีความพยายามสูงมากจนทำให้ทุกคนเนี่ยพอใจในตัวเขาเออเฟกแต่ก็มีช่วงที่ทุกคนไม่พอใจในตัวเขาเหมือนกันทำไมเบคแฮมเนี่ยเห็นว่าดีขนาดนี้แต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในปี1998เบคแฮมทำให้อังกฤษตกรอบใช่จากการถูกต้องค่ะจากการเจอกับอาร์เจนตินาเบคแฮมเนี่ยอารมณ์เสียเตะจนถูกไล่ออกจากสนามแล้วทำให้อังกฤษเนี่ยเจอใบแดงแพ้เลยนัดนั้นคือแพ้จากการชื่นชมทุกอย่างทำให้เขาเนี่ยถูกปราณาว่าคือตัวซวยที่ทำให้อังกฤษตกรอบเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยคือหมายถึงว่าในสนามมี11คนต่อ11คนถ้าคนนึงโดนใบแดงไปมันจะเหลือ10ต่อ11ถูกก็คือมันแบบว่าไม่เท่าแล้วอ่ะเสียเปรียบเลยเสียเปรียบเขาแล้วอ่ะใช่แต่ว่าตราหน้าเลยตราหน้าเลยตราหน้าจนถึงขั้นมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเปิดวิชาเบคแฮมศึกษาเออเปิดวิชาเบคแฮมศึกษาเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเขาว่าความเป็นมาเป็นยังไงยิ่งใหญ่ยังไงทั้งเรื่องของภรรยาความหล่อหน้าผมอาชีพทุกอย่างเลยคือศึกษาอย่างนี้เลยคือต้องบอกก่อนเลยว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นการถูกกล่าวหน้าถูกประณามว่าเฮ้ยทำไมแบบเพราะเบคแฮมทำให้ตกรอบเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าเบคแฮมเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากใช่ครับถือว่าเบคแฮมเนี่ยคือเป็นคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในวงการฟุตบอลใช่แล้วคือเขาไม่ได้มีอิทธิพลแค่แบบวงการฟุตบอลไงใช่ไหมคะอย่างที่พลอยบอกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรทุกอย่างเนี่ยทุกๆวงการทั่วโลกต้องการยิงฟรีคิกของเดวิดเบคแฮมที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดคนหนึ่งและมีมุมโค้งมากที่สุดรวมถึงมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดมาจาก3สาเหตุ 1. หลักแมกนัสซึ่งหลักแมกนัสเอฟเฟกต์นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุทรงกลมเช่นลูกบอล นั้นหมุนแหวกอากาศไปและดึงเอาอากาศรอบๆตัวให้หมุนไปด้วยทำให้ซีกหนึ่งนั้นจะเคลื่อนที่เร็วและอีกซีกหนึ่งจะเคลื่อนที่ช้าลูกจึงวิ่งเป็นเส้นโค้งได้ซึ่งลูกยิงฟรีคิกของเบคแฮมนั้นก็เป็นไปตามหลักแมกนัสเอฟเฟกต์ 2. โรคย้ำคิดย้ำทำต้องเป๊ะและต้องซ้อมเยอะด้วยความที่เบคแฮมนั้นเป็นโรคนี้จึงเป็นผลดีเพราะนั่นทำให้เขาเกิดการทำซ้ำๆและมีความย้ำคิดย้ำทำจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ต้องทำและเบคแฮมนั้นเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำเสมอทำให้ตัวของเขานั้นซ้อมลูกฟรีคิกมากกว่าคนอื่นๆซึ่งรวมๆแล้วเบคแฮมบอกว่ามากกว่าแสนลูกเลยทีเดียว 3. สรีระที่ไม่เหมือนคนอื่นเบคแฮมนั้นมีขาซ้ายและขาขวาที่ไม่เท่ากัน
นั่นทำให้เหมาะกับท่วงท่าการยิงลักษณะนี้ที่เบ็คแฮมนั้นต้องโน้มตัวลง45องศาได้แต่ว่าคือก็อยากจะบอกว่าอยากจะให้จดจำเขานะครับคือในมุมของพี่เนี่ยที่เวลาเราดูนักกีฬาคนๆนึงเนี่ยเราก็อยากจะให้จดจำเขาในฐานะที่เฮ้ยเขาเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นอดทนมากๆคือนักกีฬาทุกคนที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆเฮ้ยยิงฟรีคิกได้เข้าง่ายๆ อย่างนี้นึกออกไหมเขาต้องแบบผ่านการฝึกฝนมาต้องต่อเนื่องและยาวนานมากพอเพราะเวลาที่ไปอยู่ในสนามยิ่งการแข่งระดับใหญ่ๆเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมันมีความกดดันมากถูกต้องช่วงเวลาเสี้ยววินาทีตรงนั้นที่เขาต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องฝึกซ้อมมาอย่างหนักเนี่ยอยากให้ทุกคนจดจำเดวิดเบ็คแฮมในฐานะนักกีฬาคนหนึ่งที่นิ่งมากๆที่สุดยังไงก็แล้วแต่นะคะไม่ว่ายังไงวอเตอร์เวอร์เนี่ยเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นนักฟุตบอลที่ยิงฟรีคิกได้เก่งที่สุดและเขาก็ยังจะเป็นตำนานเบอร์7ที่พวกเราจดจำภาพหล่อๆดีๆของเขาตลอดไปแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ผมเป็นคุณชัยฤทธิ์ปัญญาวงศ์ครับและพลอยพลอยสุรีตั้งตะการนะคะเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 9:00 ถึง 9:30 นะคะกับพวกเราในรายการข้างสนามทีสปอร์ตแล้วเจอกันค่ะทางช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ